การลงพื้นที่ประชุมครมสัญจรที่จันทบุรีและตราดในวันนี้ทั้ง2จังหวัดเสนอแผนพัฒนาให้เป็นมหานครผลไม้โลกนะครับติดตามรายละเอียดกับคุณนพจรสใจกเกษมรายงานจากจันทบุรีครับข้อเสนอที่ทางจังหวัดและทางภาคเอกชนได้เสนอเข้ามานะครับใช้งบประมาณกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครผลไม้โลกครับซึ่งมีทั้งการทำรถไฟทางคู่ การขยายถนนเชื่อมไปถึงกัมพูชานะครับและการทำฟลุตคอมเพล็กซ์ครับข้อเสนอนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั่งหัวโตะ๊ะโดยหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีเสนอเป็นต้นแบบของการพัฒนาส์ทกรีนซิตี้อินการ์เด้นคือการสร้างเมืองอัจฉริยะสีเขียวและทำฟลุตคอมเพล็กซ์เป็นศูนย์รวมผลไม้ที่จันทบุรีครับโดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์และแพคเกจจิ้ง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการนำเข้าแรงงานภาคเกษตรกรรมจากประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันก็เสนอให้รัฐเร่งผลักดันรถไฟทางคู่ไปถึงระยองเพื่อใช้ขนส่งผลไม้จากจันทบุรีตราดไปขึ้นเครื่องที่สนามบินอุตภาส่งออกไปต่างประเทศขยายถนนจากอำเภอเมืองตราดไปถึงด่านชายแดนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เข้าสู่เกาะกงของกัมพูชา ซึ่งจะต่อยาวไปถึงสไลอัมเบิรนและกรุงพนมเปญเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจจันทบุรีตราดเข้ากับกัมพูชาและเวียดนามครับรวมไปถึงการยกระดับด่านชายแดนบ้านท่าเส้นตำบลแหลมกลัดเป็นจุดผ่านแดนถาวรคู่กับบ้านหาดเล็กตามแผนของความรถไฟความเร็วสูงที่จะไปถึงอุตเผาเนี่ยขณะนี้ก็มีการวันนี้ก็จะมีการพิจารณานะครับว่าก็จะต่อออกไปให้ถึงทางจันทบุรีตราด ระบบถนนอยู่แล้วลหะมีแต่ว่าตรงไหนที่ยกระดับก็จะทําถ้าจะเป็นศูนย์กลางของการค้าขายชายแดนเนี่ยถ้าสามารถเชื่อมโยงกับ EEC ได้เนี่ยมันยิ่งทําให้ความเป็นศูนย์กลางในแง่ของตราดจันทบุรีเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับเพราะกิจกรรมมันจะต่อเนื่องเข้ามาข้างในและสุดท้ายคือการทาให้จันทบุรีตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะที่บ้านเปรตในตาบลห้วงน้าขาวอําเภอเมืองตราดมีพื้นที่ป่าชายเลนขนาด12,000ไร่ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และปรับปรุงโรงกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียบนเกาะช้างรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องการแผนความเชื่อมโยงของกระบวนการขนส่งการจัดโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวการดูแลเรื่องทางน้ําการดูแลเรื่องความปลอดภัยการทําเรื่องความสะอาดกระบวนการที่จะค้นหาว่า แหล่งท่องเที่ยวไหนที่กําลังมีปัญหาหมักหมมของน้ําทิ้งขยะที่เกินกําลังกว่าที่ท้องถิ่นจะสามารถดูแลได้รัฐจะได้เข้าไปวางแผนร่วมในการทําแผนที่ขยะเหล่านั้นแล้วก็จะได้จัดการกับมันให้อย่างถูกต้องและแน่นอนนะครับว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดโอกาสให้นักการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกได้เข้าพบปะหาหรือพูดคุยกันด้วยครับ ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้นะครับก็มีทั้งนายทรงยศเทียนทองนายกอบจอสักแก้วนายสาธิตปิตุเตชะอดีตสสระยองพักประชาธิปัตย์นายสนทยาและนายวิทยาคุณปลื้มสองคนดังจากชนบุรีแต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องการพัฒนา8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการเกษตรที่อยากให้เชื่อมโยงกับท้องถิ่นไม่มีการพูดเรื่องการเมืองหรือการเลือกตั้งแต่อย่างใด และสำหรับข้อเสนอทั้งหมดนี้นะครับก็จะถูกหยิบยกเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคมอสัญจรที่มหาวิทยาลัยราชพัฒลำไผยพันนีวันพรุ่งนี้ครับคุณกิต,ติครับขอบคุณครับคุณนพจรดครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีตามหาเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1ให้กองปราบรับผิดชอบติดตามในประเด็นข่าวอื่นรอบวันครับ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วนิด้าชี้แจงรอบที่2กรณีสั่งระงับการเผยแพร่ผลโพนาฬิกาหรูของนิด้าโพโดยระบุว่าคำถาม5ข้อผิดจรรยบรญณจงใจตั้งคำถามเรื่องการยืมนาฬิกาหรูต่อกลุ่มตัวอย่างที่ให้คำตอบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้านโฆกษกระทรวงกลาโหมย,ยืนยันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปไม่ได้คิดลาออกตามที่เป็นข่าว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7โอนคดีตรวจสอบหาเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทให้กองปราบปรามดำเนินการหลังคดียืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและเพื่อความโปร่งใสตอบคำถามของสังคมได้ แม่ของเด็กชายชั้นม3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่พัวพันกับคดีผู้มนวยการมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นมอสองเปลี่ยนใจไม่แจ้งความกลับผู้ปกครองเด็กหญิงในข้อหาข่มขืนกระทําจำเราลูกชายของตัวเองหลังจากเด็กทั้งคู่อยู่กินกันแบบสามีภรรยามานานเกือบหนึ่งปีแต่เตรียมไปแก้ข้อกล่าวหาในชั้นศาลแทนขณะที่ตำรวจนัดผู้มนวยการโรงเรียนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์เด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีวันพุธที่7กุมภาพันธ์นี้ กลุ่มเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนและกำนันเจ็ดตำบลในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนเพื่อสนับสนุนให้เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพายืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะจะเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนและไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าออกไปอีก3ปีขณะที่กลุ่มคัดค้านยืนยันจะปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะสั่งยกเลิกโครงการ กรมควบคุมมลพิษเตือนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารหลังตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพใน4สถานีตรวจวัดคือแขวงวังทองหลางริมถนนพระราม4ริมถนนลาดพร้าวและริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิที่ลดลงกับมีลมลักษณะแนวราบ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยืนยันยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านให้กับนายแสงชัยแหเลิศดตระกูลผู้คิดค้นและแจกจ่ายยารักษาโรคมะเร็งที่ปราจีนบุรีเพราะยังขาดหนังสือรับรองจากชุมชนและจากหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณาสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านส่วนการวิจัยเก็บข้อมูลคนไข้มะเร็งที่ไปรับยาจากนายแสงชัยพบว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเก่า600คน ร้อยละสามีความรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแต่ยังต้องรอผลการวิจัยจากตัวอย่างทั้งหมด1,200คนก่อนซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสิ้นเดือนนี้ <Santi> ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยพบว่า ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม2561โดยรวมอยู่ที่ระดับ80.0ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่6และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ36เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2558เพราะผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้นสามิติคือน,นีลาท่านด้วยปลาดาวหลากหลายสายพันธุ์ที่กลับมาอาศัยและแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากนะครับตลอดแนวหญ้าทะเลกว่าร้อยไร่ ที่อ่าวถึงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ปลาดาวเคยหายไปจากทะเลอ่าวกระบี่นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ